ด้านหลังตรงนี้นะครับคือประตูบาเดนบวกนะครับแล้วก็จะใช้เป็นแฟนโซนในการแข่งขันยูโรครั้งนี้ในนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้จะรู้แล้วว่าทีมไหนจะเป็นเจ้ายุโรปสเปนเหลืองกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยบรรยากาศและความคึกคักของที่นี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแฟนบอลทั้ง2ทีมครับแฟนบอลกฤษแล้วก็สเปนนะครับก็มากันที่ประตูเมืองนะครับบาเดนบวกนะครับที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีกันเยอะมากเลยนะครับจริงๆบางส่วนเองก็คงจะไม่ได้มีบัตรในการเข้าชมเพราะว่าบัตรเนี่ยมันแพงมากนะครับก็ที่เห็นว่าแพงสุดๆเนี่ยประมาณหลักแสนบาทนะ 5-6 แสนบาทเลยทีเดียวนะครับคือถ้าซื้อแบบถูกเนี่ยต้องซื้อตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการนำมารีเซลอ่ะคือต้องซื้อกับทาง UEFA เลยนะครับมันก็ประมาณสัก90-95ยูโรก็ 3,000 กว่าบาทก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับตอนนี้แฟนบอลอังกฤษก็ถือว่ามาเยอะนะถ้าดูสายตาเนี่ยดูมาเยอะกว่าทีมชาติสเปนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หนึ่งในเพลงที่โอ้โหหลายๆคนร้องกันนะครับผมคือ Football is coming home เขาหวังแหละว่าฟุตบอลมันจะกลับบ้านของเขาสักทีนะครับล่าสุดที่ทำได้นั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวบอลโลก1966นะครับที่เป็นแชมป์แล้วยูโรเองอังกฤษก็ยังไม่เคยได้เป็นแชมป์อกหักมาเหมือนกันนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาไปแพ้อิตาลีในนัดชิงชนะเลิศก็เป็นเซาเกตนี่แหละครับที่คุมทีมอยู่ในตอนนั้นนะฮะบรรยากาศถือว่าคึกคักมากๆแล้วก็ต้องรอดูเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนบอลทั้ง2ทีมเองเขาก็มองว่าเป็นเกมที่ยากนะครับไม่มีใครประมาทใครเลยนะครับแฟนสเปนก็บอกลามินยามาลแหละจะเป็นใน1ทีมแมนสำคัญแล้วก็อยากจะให้ยามาลรักษาฟอร์มให้ดีแบบเนี้ยแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับผมส่วนอังกฤษแฟนบอลอังกฤษเองก็มองว่าเป็นทัฟเกมนะเขาบอกเป็นเกมที่ยากมากๆเพราะสเปนคือหนึ่งในทีมที่น่าจะดีสุดแล้วแหละนะครับในยูโรครั้งนี้เขาก็มองว่าเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังเชื่อมั่นในเซาเกตนะครับด้วยการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นก็มั่นใจว่านี่ฟุตบอลมันจะกลับบ้านของเขาแหละนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับจริงๆ5เกมหลังที่เจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้เท่ากันหมดเลยคือต่างฝ่ายต่างชนะกันทีมละ2แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะแน่นอนเลยสำหรับเกมนี้ถ้าประตูแรกมันเกิดขึ้นเร็วเนี่ยเชื่อว่าเกมเปิดแล้วน่าจะมีประตูให้ได้เยอะแน่นอนแต่ว่าถ้าประตูแรกมาไม่เร็วอังกฤษเองน่าจะเข้าทางพวกเขานะในการเล่นเกมรับแล้วก็เน้นรับแล้วก็โต้กลับสวยๆได้เหมือนกันนะครับมาร่วมต้อนรับมากการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024นะครับผ่านแคมเปญสุดสำคัญของทางไทยรัฐนะครับแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยการส่งไปรษณียบัตรหรือว่าโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือว่าแอปเป่าตังนะครับส่งได้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับในการลุ้นรับรางวัลแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับผ่านทุกสื่อของเครือไทยรัฐครับสนับสนุนโดยเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทถึง14กรกฎาคม2567ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fansport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ